ใครอยากรู้ว่าอินเดียหน้าร้อนมันร้อนขนาดไหนเราจะต้องพากันมันเดินตลาดตอนบ่ายๆนะคะวันนี้เราพากันมาที่กโรบะตลาดนะคะเป็นตลาดปราบเซียนสำหรับคนที่ชอบเดินห้างพามาเดินตลาดให้เหงื่อซกๆร้อนๆแล้วก็แบบแดดแรงๆเดินไปไหนก็ไม่มีที่พักอะสุดอะเมื่อสมัยสาวๆแม่ก็จะชอบนะคะไอตลาดแบบเนี้ยแต่พอตอนเนี้ยอายุมากขึ้นอะมีความรู้สึกว่าฉันไม่ไหวให้ฉันมาเดินร้อนๆตากแดดอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าก็ต้องลองมาเดินดูนะคะแต่เดี๋ยวขอพักเติมพลังหน่อยยังไงร้านฟาสต์ฟู้ดก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะชื่อร้านเวนดี้ค่ะเพราะยังไงมันก็มีห้องแอร์แล้วก็อาหารสั่งง่ายสั่งไวได้เร็วนะคะมีตัวเลือกด้วยว่าจะเอาเวจหรือนอนเวจพ่อไปยืนสั่งมีลูกวัยรุ่นนะคะพ่อแม่ก็กินฟาสต์ฟู้ดเป็นเพื่อนลูกด้วยนี่เป็นร้านฟาสต์ฟู้ดแบบแฟรนไชส์นะคะเป็นร้านเล็กๆเก่าแก่อยู่เหมือนกันเราสั่งเป็นเวจเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็เฟรนช์ฟรายแล้วก็น้ำสังเกตว่าน้ำเป๊ปซี่โค้กเป๊ปซี่ที่นี่นะคะจะไม่ใส่น้ำแข็งดูพ่อผู้ไม่ชอบฟาสต์ฟู้ดนะคะกินเฉยเลยค่ะเบอร์เกอร์อร่อยอีกแล้วป๊าบขนาดเบอร์เกอร์ยังอร่อยราคาแต่ละชุดก็ไม่แพงนะคะขายเป็นเซตเลยชุดหนึ่งก็ไม่ถึง200รูปีเลยค่ะประมาณ160-170คือชุดหนึ่งก็ประมาณ70บาทนะคะทั้งน้ำถูกมากมายน้องแซมเอาด้วยอีกคนหนึ่งกินเฟรนช์ฟรายก็ยังอร่อยชิมรันด้วยเบอร์เกอร์บางคนก็บอกว่าอ้าวมันเป็นเวจแล้วตัวเบอร์เกอร์ทำจากอะไรนะคะส่วนใหญ่นะคะทำจากปนีเต้าหู้นมนะคะหรือถ้าไม่ชอบเต้าหู้นมก็จะเป็นมันฝรั่งต้มนะคะแล้วก็เป็นผักชนิดต่างๆสับรวมเข้าไปในมันฝรั่งต้มแล้วก็ปั้นเป็นก้อนทอดนะคะก็มาเป็นไส้เบอร์เกอร์นี่เองน้องซุ่มมันบอกว่าอยากกินอะไรเย็นๆเลยขอสั่งเป็นแมงโก้ลัสซี่มานะคะแมงโก้ลัสซี่ก็คือน้ำมะม่วงปั่นกับนมใส่น้ำตาลหน่อยนึงข้างบนโรยผลไม้แห้งหน่อยนึงกินร้อนๆชื่นใจนะคะเดินมาเจอร้านขายสับปะรดบ้านเราเรียกสับปะรดใต้เนาะคนขายก็ปอกให้เสร็จสับถามว่าขายจานละเท่าไหร่บอกว่าจานละ20รูปีนะคะตก8บาทเนี่ยค่ะได้เท่าที่เห็นสับปะรดราคา8บาทนะคะอ่ะกินพอชื่นใจคลายร้อนมาตลาดนี้นะความร้อนเนี่ยมันไม่เอื้อให้เราอยากจะเดินชมนู่นชมนี่เลยคือมันร้อนจริงน่าจะมาเดินตอนเย็นๆมากกว่าคนก็เยอะด้วยรถติดด้วยแต่ถ้าเรามาตอนกลางคืนอะเราถ่ายอะไรก็ไม่เห็นนะคะมันมืดก็ต้องมาตอนอย่างนี้แหละ FC จะได้ดูคลิปไปด้วยอ
โรยเกลือเยอะจังเลยพ่อค้าเค็มตายชอบกันจริงๆเลยเด็กๆ กับสับปะรดเนี่ยแม่ก็ชอบนะเขาจะว่าแต่เด็กเลยเห็นไม่ได้เลยต้องรีบเข้าไปซื้อเนี่ยมองแสงที่ส่องมานะคะนี่คือยืนตากแดดเลยเห็นดำหมดแล้วแม่พ่อบอกว่ากินกับน้องแซมแล้วกันพ่อเขากินไม่เยอะหรอก2-3 ชิ้นอะไรที่หวานพ่อจะเลี่ยงนะคะสับปะรดนี่ก็หวานเหมือนกันดูสีก็รู้อ่ะเราจบการเดินตลาดกระโรงบัตรเท่านี้เถอะร้อนเหลือเกินพบกันคลิปหน้าค่ะ